นุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลินคอดี้เพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร090-089-9994กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปากอยากเผือกจ้าคันปากอยากเผือกสนับสนุนโดยลิงคอดี้นะคุณผู้ชมบำรุงสุขภาพนะคุณผู้ชมด้วยส้มสีแดงนะฮะหัวเราะอะไรส้มสีแดงฮะถังเช่าเห็ดลินจือนะฮะคุณผู้ชมนะมิกซ์รวมกันนะฮะแล้วก็คัดสรรมาอย่างดีเลยวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้ค่ะรับไปเลย2กระปุกแถมฟรีให้อีก1กระปุกสำหรับเซตนี้แค่ 3,000 บาทสนใจโทรมาได้ที่เบอร์ไหนครับพี่โอมเบอร์นี้เลยครับ090-089-9994 090-089-9994กับลินคอดี้นะฮะระหว่างส้มสีแดงกับส้มสีทองเนี่ยชอบกินส้มอันไหนส้มสีแดงสิไม่ใช่สีทองหรอไม่ส้มสีทองมันละครไม่ใช่หรอก็เห็นพี่โอมชอบดอกส้มสีทองดีนะมีส้มสีมาส้มสีไม่มีนะเป็นดอกอย่างอื่นเลยนะนางเอกเรื่องดอกส้มสีทองนั่งอยู่ในห้องนู้นเฮ้ยเขาสวยขนาดนั้นเลยหรอแม่เรยาพฤติกรรมพฤติกรรมในละครของชื่อเรยานี่ชื่ออะไรคุณแม่เรมี่เรมี่เรมี่นะฮะชอบถ่ายนูดชอบถ่ายนูดเหรอ อยู่ในปาร์ตี้นี่เขาบอกว่ามีปาร์ตี้แถวไหนที่รังสิตอ่ะแล้วก็แบบว่าเอาในแบบไปลง15คนอีกอ่ะแล้วก็มีคนที่ฉันรู้จักอีกอ่ะจริงเหรอโอ้เฮ้ยมันเยอะมีอีกแล้วเหรออันนี้คือล่าสุดเลยล่าสุดล่าสุดโอ้โหเดี๋ยววันนี้เรามีแถวรังสิตให้รังสิตเออต้องไปนะเวลามีของเวลามีของพวกนี้ไม่เคยโทรหากูเลยกูไม่ได้ไปเขียนข่าวถูกไปเขียนข่าวเวลาเราอยู่ในเหตุการณ์เราจะได้รู้ว่าใครมาใครอะไรอีนี่ชื่ออะไรใช่ไหมล่ะเออนะฮะโคศกนะฮะกรุงเทพมหานครลั่นนะฮะสอบนะฮะสอบสวนไทม์ไลน์นะฮะของแก๊งดีเจมะตูมเพิ่มนะฮะถ้ายังไม่บอกแจ้งความเอาผิดซึ่งจริงๆแล้วเขาแจ้งแล้วนะคะคือตอนนี้อะแม่เขาแบบวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากโดยเฉพาะในทวิตเตอร์ตอนนี้ร้อนมากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่เขามีการออกมาเปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อนะคะจะมี3รายด้วยกันที่เขามีการระบุบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลเป็นอะไรคะไม่สะดวกเนี่ยแย่แหละแม่แล้วมึงติดโควิดแล้วพวกกูนี่จะทำยังไงล่ะไม่สะดวกมึงงานแล้วลำบากพวกกูเนี่ยหลายคนก็เลยแบบออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะว่ามันทำได้ด้วยหรอคือถ้าเป็นคนในวงการหรือว่าคนอยู่ในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะบอกไม่ได้ไม่บอกเขาบอกเขาบอกนะเขาบอกได้ในระดับนึงแต่ต้องบอกให้หมดเพราะว่าหน่วยงานที่เขาสอบสวนเนี่ยเขาไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยเขาแค่บอกแค่สถานที่เฉยๆเขาไม่ได้ไปเปิดเผยว่าคุณเนี่ยไปเอากับใครมาไปมีบ้านเมียน้อยไปเที่ยวอาบอบนวดซึ่งอาบนวดมันเจ๊งหมดแล้วมันปิดหมดแล้วคุณไปเที่ยวบ้านเมียน้อยคุณมีอะไรกับผู้ชายด้วยกันบ้านนั้นบ้านไหนแต่ว่าต้องระวังประเภทที่บอกไปอัพยาเฮ้ยอันนี้มันก็จะโดนหลายกระทงสิแม่ก็ใช่ยาเสพติดด้วยไงหลายความหนูเห็นแม่โพสอะไรก็ไม่รู้นะตรวจโควิดก็ต้องตรวจฉี่ด้วยตรวจโควิดก็ต้องตรวจฉี่ด้วยแล้วฉี่มันจะม่วงใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่ามันเชื้อโควิดเหรอแม่เพราะว่าน้องที่ติดโควิดที่ตามข่าวไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนนะคะบางคนไม่ใช่ทุกคนนะทุกคนเขาก็พลาดบางคนเนี่ยติดโควิดมาเนี่ยก็แบบว่าน้องเขาชอบไปแถวไปลาสเกตฮะหรอลาสเกตแบบท่าลมหนาวเหรอแม่เล่นไอสเกตไอแลนด์เล่นอีโกนะเขาชอบไปเล่นไอสเกตลงลานเขาชอบลงลานหนาวเหนือจมูกสั่นหมดแล้วเขาชอบรับผู้ชายมาจ้างมามาเล่นด้วยมาด้วยแล้วก็มีการอะไรเขาเรียกว่ากินตำนัวโอ้แล้วตำนัวตำปลามันจะเหมือนว่ามีหิมะเยอะมันจะมีอะไรเศษขาวๆติดที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเวลาติดที่หน้าเราก็ต้องสั่งออกเราสั่งให้มันออกแม่สั่งสี่สั่งเมื่อกี้แม่สูตรอ๋อเหรอหรือแม่สั่งมันก็ออกเออทำอ่ะก็ดูแม่ทำอยู่นี่แม่สั่งอะไรอย่างเงี้ยให้มันออกมาให้หมดเออหมดจะเป็นภูมิแพ้เลยก็แนะนำนะคะหลังจากตรวจโควิดแล้วก็แล้วหลังตรวจโควิดให้มันตรวจฉี่ด้วยนะคะตรวจปัสสาวะหายาเสพติดด้วยนะคะเพราะดิฉันเชื่อว่า 100% ค่ะ 100% ไม่เจอ 100% เจอหรอเอออันนี้พูดโดยรวมนะคะดิฉันไม่ได้หมายถึงใครนะคะนะฮะดิฉันไม่ได้หมายถึงใครนะฮะเออที่เจอไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เจอสารเสพติดนะฮะอาจจะเจอมากกว่าสารเสพติดอุ๊ยอะไรอะแม่อาจจะแบบว่าเป็นโรคเบาหวานความดันเป็นห่วงสุขภาพสุขภาพต้องกินลิงคอดี้ใช่กูไปเรื่อยๆเนาะจอทำกทมจอฟันนะฮะ3เคสนะฮะใช่ไหมใช่มาตูมนะเราเข้าฟันแล้วนี่
นักแสดงประชาสัมพันธ์นะฮะแล้วก็อะไรเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ยอมให้ประวัติปกปิดข้อมูลก็คือ3คนนี้แหละที่อย่างที่จอยบอกไปคือเขาเนี่ยปกปิดข้อมูลนะคะมันจะมีบางวันเนี่ยมันบางเวลาเขาจะไม่บอกอย่างเช่นคนที่เป็นอาชีพนักร้องนักแสดงคนนี้วันที่14ถึง20มกราคมผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลหรือว่าจะเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ย17ถึง21ก็ไม่ให้ข้อมูลส่วนเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยโอ้โหไม่ให้ข้อมูลตั้งแต่วันที่10ถึง21มกราคมเลยแม่อ๋อเหรอครับเขาอาจจะไปนี่ก็ได้ไปเล่นไอซ์สเก็ตลงลานกันทำไมล่ะลงลานอยู่มันบอกไทม์ไลน์ไม่ได้หรือยังไงคุณแม่บอกได้เขาบอกว่าเออไปลงลานที่แล้วก็จะโดนอีกกระทงเลยบ้าลงลานแล้วไปออกกำลังกายเล่นสเก็ตก็โดนได้ไงจอยก็นี่ก็หมายความอย่างอื่นหมายความอย่างอื่นที่มันผิดกฎหมายเขาลงลานกันเขาไม่มีอะไรก็ต้องบอกได้สิแต่ฉันขำอ่ะว่าก็คือนั่งดูรายการน่ะนะเขาไลฟ์สดนะฮะจริงๆก็ไม่อยากจะดูหรอกค่ะค่ะเพราะว่ารู้แล้วว่ามันจะต้องแบบว่าแปลกๆซึ่งมันก็แปลกจริงๆด้วยน้องผู้ชายที่น้องเขาโอ๊ตใช่ไหมใช่บอกว่าไปเจอมาตูมที่งานวันเกิดเป่าให้มาถือเค้กไปให้มาตูมเนี่ยเป่าเทียนเป่านมใส่หน้าเนี่ยวันที่8วันที่8มกราใช่วันที่8แต่มาตูมบอกว่ามาตูมติดเชื้อวันที่9ใช่แต่เขาโอ๊ตบอกว่าติดเชื้อวันที่8คุณผู้ชมงงไหมไม่วันที่9เขาไปเจอคนที่ชื่อว่าปีโป้แต่ไม่ใช่นักแสดงนะ เป็นเพื่อนของเขาที่ไปงานวันเกิดเขาบอกว่าติดเชื้อวันที่8เอ้าก็ติดเชื้อวันที่8 8มาตูมบอกว่าตูมติดเชื้อวันที่9แล้วสรุปทำลายไหนจริงทำลายไหนไม่ตรงเลยนะไม่ได้นัดกันลืมอาจจะสับสนอีกคนนึงหลับอยู่ดูปฏิทินผิดวันอีกคนนึงก็สอบร้องไห้อยู่ดูปฏิทินผิดวันงงไหมอ่ะงงสมมุติว่าพี่เต๋าบอกว่าพี่เต๋าโอมอย่างเงี้ยโอมบอกว่าโอมเนี่ยติดเชื้อวันที่8อีมาคาร่าบอกว่ามาคาร่าเป็นวันที่9แต่โอมอ่ะบอกว่าโอมมาติดเชื้อจากมาคาร่าแต่โอมบอกว่าติดวันที่8นะมึงติดก่อนอีมาคาร่าเป็นอีกนะถ้าเกิดความสับสนเล็กน้อยหรือว่ามาคาร่าจะติดโอมก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะแม่แต่มึงคนที่เป่าลมใส่หน้ามึงอ่ะคืออีมาคาร่านะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูโหเอาไปอ่ะมาคาร่าเป่าอะไรเยอะกว่านั้นหรือเปล่าแม่มาคาร่าเขาไม่เคยเป่าเทียนทำไมนั่งอย่างนั่งอย่างเดียวเลาะอุ้ยดำเลาะเลยเหรอแม่โอ้โหแล้วไม่ใช่เทียนวันเกิดด้วยนะเทียนอะไรแม่เทียนอะไรแม่เทียนพรรษาอีมาร์ทอีมาร์ทคุณตั้งแต่เบรกแรกกันเบรกสามคนต้องสงสารนางนะฮะนะฮะโดนหมดนะฮะเขาบอกว่าจากเขาบอกว่าท่านอนุทินนะรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานไปออกรายการพี่หนุ่มกัญชัยท่านก็ให้ความชัดเจนเยอะนะฮะเขาบอกสั่งสอบเจ้าของงานแล้วก็แขกของโรงแรมบรรยันทรีนะฮะใช่มีโทษหนักนี่งงด้วยนะเพราะว่าน้องเข้าโอ๊ตบอกว่าไปถึงโรงแรมเนี่ยก็งานก็กำลังจะเลิกแล้ว3ทุ่มกว่าๆจบ3ทุ่มครึ่งไม่เจอใครแล้ว3ทุ่มครึ่ง3ทุ่มครึ่งอีมดดำก็แยก3ทุ่มใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเกิน3ทุ่มมันผิดกฎหมายใช่โป๊ะใครโป๊ะมดดำโป๊ะมันเกินไม่ได้มดดำต้องพูดห้ามพูดแทรกเพื่อนต้องให้เขาให้การไปเองอย่าไปพูดแทรกอย่าไปดึงว่า3ทุ่มใช่ไหม3ทุ่มใช่ไหมไม่ใช่เด็กบอกแล้วว่า3ทุ่มกว่าก็คือผิดกฎหมายแล้วมันเกินเวลาที่เขากำหนดแล้วเพราะว่าเขาบอกแล้วฉันไปกินอาหารน่ะ2ทุ่มเขาก็เริ่มไล่แล้วเริ่มเก็บโต๊ะเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะไม่ไล่แล้วแต่ว่าสภาพแล้วเขามาเก็บบงเก็บบินแล้ว2ทุ่มน่ะเขาให้กลับแล้วคือถ้ามันเกิน3ทุ่มไปเนี่ยคนที่ผิดก็คือคนที่ไปปาร์ตี้แล้วก็โรงแรมด้วยก็จะโดนกันหมดใช่ค่ะนะฮะต่อเลยค่ะนั่นแหละครับคุณอนุทินก็บอกว่าตอนนี้มีการสั่งสอบเจ้าของทั้งหมดแล้วคือใครที่ไปแล้วตรวจสอบแล้วเกินเวลาก็โดนปกปิดทำลายก็โดน อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงในงานเดียวกันก็โดนหมดเลยเขาจะกล้าบอกไทม์ไลน์ที่หายไปเหรอก็ไม่รู้นะคุณแม่ต้องไปถามกระเทยที่ชื่อจูลี่เออจูลี่คือใครแม่เห็นแม่โพสต์อยู่ใครหรอเขาก็ใครคะชื่อพอจังอันนี้คือนามแฝงถูกไหมคุณแม่ชื่อจริงชื่อเล่นเนี่ยแม่ปิกาเทยอ๋อชื่อจูลี่ไม่ชื่อจริงป่ะคะแม่ฮะชื่อจริงๆหรือเปล่าน่าจะชื่อในวงการชื่อในวงการชื่อจูลี่ชื่อจริงๆชื่อเทพ นี่พูดได้ไหมว่าเป็นแบบนี้พูดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอทำไมอะแม่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้โอเคจูลี่ค่ะเพราะว่าจูลี่เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญทั้งหมดของเรื่องขับเคลื่อนได้ด้วยจูลี่เป็นไตรมาสหลักถือหุ้นสูงสุดใช่จูลี่จวดได้คนแรกเนี่ยแม่บอกไม่ออกพูดนะเขาพูดไปหมดเลยเขาหมายถึงเขาเล่นเกมอยู่เล่นเกมจั่วอ๋อจั่วจั่วอีนี่เออจั่วจั่วอะไรฮะจั่วเกมจั่วไพ่จั่วไพ่ในเกมได้คนแรกจูลี่เนี่ยคิดไงอ่ะพี่โอมแล้วจูลี่ก็โทรไปบอก
อีกคนนึงโทรไปว่าโหลโอ้เนี่ยกูจั่วได้แล้วมึงงัดจั่วเหมือนกูรีบไปตรวจแต่ได้ข่าวว่าจูลี่เนี่ยสนิทไม่อยากจะพูดถึงมันเองนี่มันก็น่ามันฉันก็รักมันนะคนเนี้ยค่ะผู้จัดละครหญิงท่านหนึ่งจูลี่สนิทเลยนะสนิทมากเลยเหรอแม่ใช่รบกวนนะคะทำไมให้ไปตรวจทั้งบ้านไปตรวจโควิดด้วยค่ะคือคนนี้เนี่ยอะไรนะเขาเป็นผู้กำกับเหรอแม่ผู้จัดผู้จัดเนาะผู้จัดคนนี้รู้จักใช่ไหมฮะดังไหมเออรู้จักใช่ไหมโอ้เออชื่อมานี่คนทั้งประเทศต้องรู้จักเธอหรอผลงานเขาโด่งดังหลายอย่างหลายเรื่องช่องไหนแม้กระทั่งขึ้นศาลฟ้องร้องตบตีมาเยอะเลยอ่ะมาหมดอ่ะนิสัยดีสัญญากรรมโอ้ยเยอะเลยอ่ะเฮ้ยจริงเหรอไม่ได้บอกกันหลังไมค์ดีกว่าอยากรู้เนาะอยากรู้การคายแม่เขียนสิน่ะอุ๊ปส์เอามาเซอร์เบอร์เบอร์อุ๊ปส์เอาได้ค่ะว่ามีเอี่ยวด้วยเนาะนี่ยายเนี่ยต้องไปตรวจคนแรกเลยเพราะสนิทกับยายจูลี่ตอนนั้นก็โดนดราม่านี่ไม่รู้แต่เขาบอกว่าจูลี่เนี่ยสนิทกับคนนี้และจูลี่เนี่ยคนแรกเลยสุ่มเสี่ยงนะเนี่ยแม่เนี่ยแหละไทม์ไลน์ที่หายไปนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณหลิงคอดี้ครับวันนี้จัดให้แล้วกับโปรโมชั่นที่คุ้มมากๆเลยนะคะถ้าวันนี้คุณรับไป2กระปุกแถมฟรีให้อีก1กระปุกเซตนี้เพียงแค่ 3,000 บาทสนใจนะคะโทรมาได้ที่เบอร์ไหนคะพี่โอมเบอร์นี้เลยครับ0900899994ย้ำอีกรอบบอกอีกครั้งว่า0900899994กับหลิงคอดี้นะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะนอกจากจะปาร์ตี้ที่โรงแรมบรรยันทรีแล้วนะคะมันก็ยังอีกมีอีกปาร์ตี้หนึ่งที่ไหนจ๊ะที่อีกโรงแรมหนึ่งโรงแรมเป็นปาร์ตี้ใส่กางเกงในย่านไหนย่านไหนแม่โรงแรมที่เคยจัดประกวดนางงามนะคะเขาบอกว่าปิดเงียบนะคะเขาบอกโยนขี้ให้งานคนนู้นคนนี้แต่จริงๆแล้วตัวเองก็เหมือนกันเหมือนกันเลยก็น่าจะแบบว่าคล้ายคลึงกันกูก็หนักกว่างานแรกนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ